สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านบ้านสวนชินโชติพาเพลินนะคะมาพาชมสวนแบบแห้งแล้งมากสูบน้ำลดก็ได้แต่รอเลี้ยงผลไม้ดูสวนสิคะปกติจะไถหมดแล้วไถปลูกฟักทองปลูกนู่นนี่นั่นละปีนี้พฤษภาจะหมดอยู่แล้วยังฝนยังไม่มาเลยแห้งแล้งมากค่ำแล้วค่ะ5 โมงเย็นละพ่อบ้านมาทำกระท่อมน้อยให้หลานงานฝีมือค่ะมืดครึ้มมาฟ้าร้องมาก็เหมือนจะตกแต่ก็ไม่ตกเมื่อไหร่จะตกก็ไม่รู้เนาะดูเตรียมถางหญ้าตัดต้นกล้วยไว้อะไรไว้จะตัดออกหมดก็ไม่ได้เพราะว่ามันยังมีผลไม้อยู่เราก็ให้มันบังแดดให้ผลไม้มั่งความแห้งแล้งปีนี้ฝนก็ไม่ตกแห้งแล้งดูค่ะทำกระท่อมน้อยให้หลานเวลายายบัวมาถ่ายคลิปหรือมาปลูกผักมาบงผักหรือมาเก็บผักก็จะได้ให้หลานอยู่ในกระท่อมน้อยหลังนี้ที่นี่เรียกห้างค่ะห้างนาห้างไห่ห้างนาบางที่ก็เรียกกระท่อมเดี๋ยวก็จะปลูกผักปลูกอะไรก็ให้หลานเล่นอยู่ในนี้นี่ค่ะเอาไม้ไผ่ตรงค่ะไผ่ตรงที่ริมคลองนู่นที่เอารถอีต๊อกไว้สูบน้ำตรงนู้นค่ะนี่ค่ะตัดแกก็เจาะรูอันนี้เป็นไม้ลวกใส่เอาไว้ตรงกึ่งกลางให้หลานอยู่ตรงนี้จะได้ไม่ไกลเรามากถ้าเอาไว้ตรงนู้นตรงกระท่อมนู้นเรามาในสวนเราก็ห่วงเขาห่วงหลานตาก็เลยทำกระท่อมน้อยอันนี้เอามาไว้ตรงกลางกึ่งกลางเราเดินไปไหนเราก็เห็นเขาก็อยู่ในนี้เขาจะอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้โตวันโตคืนเขาก็รู้เนาะเด็กสมัยนี้ทุกอย่างรอฝนทั้งนั้นเลยจ้ารอฟ้ารอฝนน้ำคลองก็แห้งแล้วแห้งอีกพอแต่ได้มาสูบหล่อเลี้ยงผลไม้ขายังขุดไม่ไหวเลยค่ะหนักแข็งมากเลยค่ะบรรยากาศสวนตอนเย็นวันนี้เหมือนจะตกจริงๆเลยครึ้มแต่ก็ไม่ตกลมพัดเย็นวิวๆค่ะเป็นไงลมแรงเนาะลมแรงเขานี่มีเห็ดโคนนะคะเนี่ยแต่เห็ดโคนดอกปานกลางไม่ใหญ่กันยาตุลาก็ออกมะม่วงหมดแล้วค่ะเก็บหมดแล้วอันนี้เป็นเพกาเตี้ยต้นแม่เขานะสูงดกมากหักทีนี้แขนงลูกเขาจะรอดหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะหนอนชอบมากเลยค่ะนี่ค่ะ
ทุกอย่างรอฝนทั้งนั้นไถก็ไถไม่เข้าหรอกดินแข็งมาดูกระเจียวกระเจียวเริ่มขึ้นละขึ้นเยอะละขึ้นทุกหลุมเลยค่ะทุกหัวนี่ค่ะเป็นแถวนู่นเป็นแถวเป็นแนวไปนู่นปลูกไว้ทำพันธุ์ค่ะให้เขาแตกหน่อขยายพันธุ์เดี๋ยวค่อยขยายออกเรื่อยๆผักปังก็เราเก็บไปหลายครั้งก็เริ่มยอดก็ไม่ค่อยสวยแล้วค่ะขอบคุณเพื่อนๆมากนะคะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณมากที่เข้ามาชมคลิปนี้ก็เพียงแค่นี้ก่อนค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ